ทางเข้าวัดปูตามน้ำและบำรุงขาดดอกเกศไหวมันก็เคลื่อนได้อยู่ทั้งขาเคลื่อนทั้งขาวันดียังไม่มีหลักกิโลบอกเนาะมันไม่รักษาในโรงพยาบาลโอ้ยไปแต่ละหม่องง่วมเข็มในมหาสมุทรนะพ่อใหญ่หอมนี่อายามบ่ายกดให้แล้วจ้าอย่าลืมเอาวีออสกลับด้วยนะแม่โอ้ยยังเป็นห่วงอยู่เนาะแล้วจะเปลี่ยนโอ้ยเอาสั่นเปลี่ยนครับขอบคุณมากครับเป็นห่วงครับผมโอ้ว่าสิว่าสิทิมแล้วมันก็คือบ่ให้ขึ้นคือปิดบ่มันเป็นปิดบ่ติดเคลื่อนบ่เพราะปิดอยู่บ่วัดชนประทานนิมิตปิดเนาะธรรมยุทธนี่อะไรนี่เขื่อนลำเปล่ายินดีต้อนรับสู่เขื่อนลำเปล่ายินดีต้อนรับสู่เขื่อนลำเปล่านะคะจังหวัดชมวิวกาฬสินธุ์เมืองน้ำดำเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วกันเด้อค่ะเด้อเนาะไปครับไป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 เขาก็ไม่บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเลยอาวีออสก็ยังอยู่ข้างหลังอยู่ด้วยค่ะเด้อยังหมดท่านเถียนเกินไปทางขึ้นทำไมไม่เห็นมีทางขึ้นตรงยางบ่โอ้ในเด็กเกิดแค่นี้บ่แค่นี้บ่ระบายน้ำแค่นี้บ่ล้นน้ำขึ้นหนังเกินลำเปล่าโอ้ยโอ้ยไม่หอดหน้าก็ปล่อยลงไปน้ำท่วมแล้วทั้งลมหมดไม่เห็นมีอะไรอาคารระบายน้ำนะคะตรงนี้มองเขาเขามานั่งกินนั่งเที่ยวกันเขาไปขึ้นข้างบนนะเป็นนี่บ่เขาขึ้นข้างบนนะเขาขึ้นทางใดเป็นเซนพุ่นบ่แล้วผมก็มาถึงตรงป้ายเขื่อนลำเปล่าแล้วก็ไม่รู้พญานาคต้นสีเขียวอ่อนนะครับผมแล้วก็เขื่อนมันมีหลายจุดเนาะที่พักผ่อนกันเราก็มาตรงนี้แหละตรงที่มีป้ายนี่แหละเป็นจุดใหญ่ที่ใครๆก็คงจะรู้จักกันนะครับผมอยู่กับผมสุริยันนะครับพามาดูเขื่อนลำเปล่าจังหวัดกาฬสินธุ์โอ้โหก็เป็นแถบสันเขื่อนอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็กว้างใหญ่ไพศาลแล้วมาในช่วงบ่าย2 โมงกว่าๆนะครับเมื่อครู่ขึ้นมาทางด้านหลังนะครับผมนู่นนะฮะมีร้านรวงทางด้านโน้นนะฮะนี่ก็ตรงป้ายที่ด้านหลังที่เราขึ้นมานะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงครับว่าเป็นช่วงบ่ายเนาะเขื่อนลำเปล่าก็ให้ดูทัศนียภาพรอบๆนี้ด้วยนะครับก็มีผู้คนมานั่งรับประทานอาหารบนเปลนะครับก็เป็นซุ้มชายต้นไม้นี่แหละครับผมเป็นที่พักผ่อนดูวิวทิวทัศน์ก็ถ่ายรูปกันไปด้วยนะครับหลายจุดก็ให้ซูมไปดูก็ดูแล้วก็คล้ายทะเลนะครับด้วยนะครับอ
ก็ให้ดูก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่มานั่งพักผ่อนกันนะครับบอกเอาก็นั่งก็นั่งก็วิวดีวิวสวยตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะครับเรือนกาแฟกันนะครับผมน้ำใสสวยนะครับคือน้ำสวยนะครับยังบอกพี่ไทยบอกให้ฟังเลยอ่ะเอ๊ะทำไมพืชขาดไม่หายเนาะตอนนี้แม่บ้านอยู่สวนลำปางนี่ก็อีกจุดหนึ่งมุมหนึ่งนะครับผมของป้ายเขื่อนลำปางจะมีป้ายใหญ่อีกป้ายหนึ่งนะครับผมป้ายมาตรฐานแต่เรามาดูตรงลำน้ำที่จริงก็ปากเขื่อนก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายตรงที่ปล่อยน้ำลงไปนะครับอันนี้รู้สึกจะมีทุ่นเกี่ยวกับพี่น้องชาวประมงในเขื่อนลำเปล่ากันแล้วครับเราอยู่บนสันเขื่อนนะครับผมมองไปทางด้านนู้นก็เป็นสะพานสูงแล้วก็เป็นหลุมลึกลงไปเพราะว่าการทำเขื่อนก็คงจะทำจากที่สูงเนาะใต้ต้นไม้นี่นะครับก็คงจะไปถ่ายได้เฉพาะป้ายแต่เขาก็กั้นประตูไว้กั้นรั้วไว้นะครับผมนี่คือจุดหนึ่งนะครับผมของที่จะปล่อยน้ำลงไปก็เป็นแอ่งต่อจากทุ่นที่เราถ่ายมาเมื่อสักครู่นะครับผมเป็นป้ายถาวรขนาดใหญ่ของประตูเขื่อนนะครับอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินกรมชลประทานแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเป็นบ้านขนาดใหญ่โอ้แล้วก็มองทะลุไปทางโน้นนะครับผมจะมีอาคารที่ทำการของ
จ้าหน้าที่กรมชลประทานนะครับตรงหน้าที่ปล่อยน้ำลงไปจุดถนนที่มองเห็นที่เราเข้ามานะครับผมอันนั้นก็คือเป็นร่องน้ำปล่อยน้ำลงไปนะครับตรงนี้เราอยู่ตรงใต้ป้ายก็ตรงนี้ไม่ได้ปล่อยน้ำครับตรงที่เป็นหลุมลึกห้วยลึกนะครับผมมองไกลสุดลูกหูลูกตาบนสะพานอยู่ด้านหน้านะครับก็รถสัญจรไปมาบนสะพานนะครับก็ให้มองเห็น180องศานะครับผมใต้ป้ายอาคารนี้นะครับที่บนสันเขื่อนเป็นร่องรูระบายน้ำนะครับก็ให้เห็นวิวได้ครบของเขื่อนลำปาวที่มีอนาบริเวณกักเก็บน้ำเยอะนะครับผมมันจะดูหลายรอบหลายเชี่ยวเนาะเดินกลับที่เดิมครับผมตรงที่รถเราจอดที่มาทีแรกนะครับนี่ก็เป็นอาคารที่เราผ่านมาเมื่อครู่ก็เป็นหลังจำหน่ายอาหารนะครับผมมีผู้คนนั่งที่นี่หรือจะสั่งไปนั่งทานตรงริมเขื่อนก็ได้นะครับผมที่เขามีมานั่งแบบเอนนอนได้เอ้าก็มาอัปเดตเขื่อนลำปาวช่วงเปิดประเทศแล้วนะครับผมก็จะได้เห็นทัศนียภาพในช่วงบ่ายๆเช่นนี้แหละครับผมคลิปนี้ชมแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่มาดูวิวทิวทัศน์ของเขื่อนลำปาวในช่วงเปิดประเทศมาได้ 6-7 วัน1สัปดาห์นะครับผมผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลมาเที่ยวกันในวันอาทิตย์นะครับแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอกหอมทุกอย่างนะครับ